สดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอๆกันกับช่องมาดามคีโพอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้มาดามคีโพสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บบักหอยบักหอยเวียนนะจ้าหรือว่าหอยแข้งอีสานบางคนก็เอิ้นหอยกิ๊บจี้แล้วแต่ละถิ่นสิเอิ้นบ่คือกันนะจ้าพี่น้องนี่อุปกรณ์เฮาเลยจ้าขุถังที่สำคัญเฮาต้องมีน้ำกินไว้น้ำเด้อจ้าพี่น้องแล้วนี่มีเท่ามันก็ต้องมีแม่นอันเพิ่นว่าน้ำถ้าฝุ่นหลายกว่าตอนนี้เขาก็ฮอดหม่องเก็บหอยแล้วนะจ้าพี่น้องนี่ล่ะคล้องข้างๆแล้วจ้าที่เขาจะลงไปงุ้มหอยจ้าบอกไปเด้อที่ลงหม่องไหนพ่อบอกไปเด้อเนี่ยจ้าพี่น้องอุปกรณ์ที่เฮาจะไปหางุ้มบักหอยกันเนาะจ้าอันนี้ป้าเพิ่นก็หามาไว้ให้เนาะจ้าเพิ่นก็เตรียมอุปกรณ์มาไว้ให้เรียบร้อยเสร็จสรรพเลยเนาะจ้าขางคล้องนี่เลยพี่น้องช่วงนี้เฮาก็ย่างน้ําหาก่อนว่าหม่องใดที่มันแบบมีน้ําพอให้เฮาลงไปได้เนาะจ้าหมู่ป่าลุงเพิ่นก็ลงแถวนี้เลยเพิ่นว่าน้ําหลายลงเลยลงเลยว่าซั่นเท่ากันลงเลยตัวบัดที่นี่มาดามขี้ผูกหาหม่องลงบ่คันใดเนาะพี่น้องเนาะบ่รู้ว่าสิลงหม่องใดเบิ่งคล้องกะสุดลูกหูลูกตายาวคักยาวแน่น้ำใครอยู่เพิ่นบ่คันละปล่อยมาคันเพิ่นปล่อยน้ำมาหลายกว่านี้มันก็สิเฮ็ดให้มันงุ่มยากเนาะพี่น้องเนาะถ้าน้ำซ้ำนี่ก็ยังถือว่าเข้าไปยุ่งหาพ่อใดอยู่จ้าแต่อยู่เด้อไม่อยู่ไอ้ยุ่งใส่ไปหาซ่อมก็ใหม่เป็นเพื่อนปูนแตกมาดามคีโพหาหม่องลงบ่คันใดอยู่พี่น้องย่างหาหม่องทำเลดีดีก่อนจะเป็นซากปลักหักพังของคล้องแล้วจ้าโหดหินเต็มอยู่เวลาเข้ายางก็ต้องระมัดระวังนะจ้าเดี๋ยวมันสิมืนประเภทได้บ่จ้าก้องก็สิเป็นสั้นๆจักหน่อยเนาะจ้าเพราะว่ามาดามคีโพย่างเป๋ไปเป๋มาอยู่จ่าทั้งย่านลมทั้งย่านหอยบาดขากระพองกันหุยยาวาเด้อพี่น้องพ่อตาหาหม่องลงใดกับพ่อใดน้ำเพลินอยู่เด้อหากินเป็นอยู่เด้อจ่าสั้นๆๆเข้าไปให้ดินมันออกโอ้ยอ่อนซ่อนแห้งแต่ขนาดจะคล้องเก็บได้ซ้ำนี่ก็ยังอ่อนซ่อนคักเด้ป่องค่ะนี่เก็บได้ดอกลาหลายหลายคักหลายแน่อีกจองเก็บได้ซ้ำนี่ก็โอ้ยดีใจปฏิโทษแล้วขึ้นมาจากน้ำแล้วจ้าฝีมือมาดามคีโพกับพ่อได้อยู่เด้พ่อหากินเป็นได้อยู่หลายอยู่เด้ล่ะวันที่นี่ก็สิให้อันคุณสาเนาะจ้าเอาเป็นล่างน้ำอยู่ข้างๆข้างๆกับคล้องนะจ้าอ่อนซ่อนเด้ภูมิใจในฝีมือเจ้าของได้ซ้ำหนีกับภูมิใจอยู่ด้วยล่ะเนาะอันนี้ป้าเพิ่นเอามาให้เนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเทลงไปเลยเทลงไปว่าสั่นเข้ากับเกรงใจเพิ่นเนาะจ้าอันนี้มีคนได้หลายๆบ่พี่น้องเมืองห้องเจ้าของห้องเจ้าของก็เอาพ่อกินเนาะฝีมือแบบว่าฝีมือแบบเบสิกเนี่ยเนาะจ้า
นี่อันนี้ของป้ากับลุงเพิ่นได้หลายคักเพิ่นฝีมือขั้นเทพแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวก็มานั่งพักเศร้าเมื่อยก่อนนะจ้าพี่น้องเพราะว่าแดดแห้งแห้งจ้าพี่ป้าอีกคู่นึงเพิ่นก็คงกระสิบมากจ้าเพิ่นก็ได้หลายที่จ้าได้หลายอยู่ดูหลังจากที่เฮาไปส่งป้าลุงเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเฮาก็จะเริ่มมาทำความสะอาดไปที่เฮาเก็บแล้วจ้าล้างจนกว่าน้ำแดงๆที่เฮาไปเก็บมาแล้วจ้าสิกลายเป็นสีใสๆเนาะจ้าเฮาล้างไปล้างหน้าล้างกลับไปกลับมาอยู่หั่นล่ะจนกว่ามันสิเป็นน้ำที่สะอาดเนาะจ้าแม่ดามคิโพกสิขอโตไปล่างบักไม้ซอยคุณสาคอนด้วยจ้าสำหรับมือนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะจ้าสวัสดีจ้า